ไปที่กองปราบนะฮะไปให้ปากคำเพิ่มเติมปมทนายตั้มรีดเงิน71ล้านบาทคุณผู้ชมฮะใช้คำว่าให้ปากคำมาราธอนก็ได้12ชั่วโมงคุณผู้ชมฮะทีนี้ออกมานักข่าวก็มีโอกาสถามเจ้อ้อยถามเลยโอ้วันนี้วันฮาโลวีนด้วยผีกับคนน่ะอะไรน่ากลัวกว่ากันเอาไปฟังเจ้อ้อยตอบฮะต้องไหนรถจอดอยู่ไหนยังยกข้อหาวันนี้อะค่ะพี่เป็นข้อหาอะไรยังไงบ้างวันนี้เรายังยืนยันที่จะดำเนินคดีกับทนายตั้มใช่ไหมคะยืนยันที่จะดำเนินคดี71ล้านอย่างเดียวใช่ไหมคะค่ะนี่ถึงได้ที่ขอโทษนะคะเดี๋ยวล้มวันนี้เรามั่นใจว่าพยานหลักฐานที่เรามีเนี่ยเอาผิดได้มากกว่าระวังโอ้ยโอ้ยกูจะเป็นลมตกลงให้โดยเสน่หาจริงไหมคะนิดนึงครับพี่อยากเราจะดำเนินคดีกับทนายอย่างถึงที่สุดยังไงบ้างอะฮะพี่อ้อยครับไม่มีค่ะคืออย่างนี้ครับทุกท่านพอดีคุณอ้อยเนี่ยได้ให้การกับตำรวจเป็นทั้งหมดแล้วดังนั้นเนี่ยทุกอย่างมาอยู่ในสำนวนแล้วเนาะถ้าอยากได้รายละเอียดให้ติดให้สอบถามทางตำรวจได้เลยครับที่บอกว่าให้โดยเสน่หาเนี่ยมันจริงไม่จริงยังไงครับพี่อ้อยครับวันนี้ตอบเรื่องหน่อยได้มั้ยคะว่าเราทางทนายบ้างมั้ยฮะพี่อ้อยครับฝากถึงทนายตั้มหน่อยค่ะฝากถึงทนายหน่อยได้มั้ยคะวันนี้วันฮาโลวีนคนกับผีอะไรน่ากลัวกันคะนี่คนค่ะกลัวยังไงครับน่ากลัวยังไงคนน่ากลัวยังไงครับคนน่ากลัวยังไงพี่อ้อยระวังเอาจริงๆนะพอเจ้อ้อยออกมามันก็มีช่วงระยะเวลาไม่กี่นาทีแหละแล้วนักข่าวเนี่ยก็พยายามถามหลายประเด็นถามแต่เมื่อกี้ต้องมาสะดุดที่คำถามนี้คนกับผีอะไรน่ากลัวกว่ากันครับแล้วเจ้อ้อยตอบชัดเลยคนค่ะได้ยินใช่ไหมนี่นะฮะเมื่อวานนี้เจ้อ้อยเนี่ยไปให้ปากคำประมาณสัก12ชั่วโมงนะฮะ12ชั่วโมงนะ12ชั่วโมงมาราธอนนะฮะเดินออกมาเนี่ยสีหน้ายิ้มแย้มนักข่าวพยายามขอสัมภาษณ์เจ้อ้อยตอบสั้นๆให้การกับตำรวจไปหมดแล้วจากนั้นเนี่ยนักข่าวพยายามถามถึงเรื่องการดำเนินคดีแล้วก็การให้ปากคำช่วงที่เจ้อ้อยเดินมาที่รถแต่เจ้อ้อยเนี่ยนะฮะยิ้มอย่างเดียวเลยไม่ตอบคำถามใดๆนักข่าวถามว่ายิ้มเนี่ยไม่มีความกังวลใช่หรือเปล่าเจ้อ้อยก็บอกว่าไม่มีพอถามว่ามั่นใจว่าพยานหลักฐานเนี่ยจะเอาผิดได้มากแค่ไหนทนายตอบแทนบอกว่ายืนยันในพยานหลักฐานนะจากนั้นเจ้อ้อยก็ตอบเพิ่มเติมนะฮะมันอยู่ในสำนวนเดี๋ยวมันจะเสียรูปคดียังไม่ขอตอบดีกว่าจนก่อนขึ้นรถนี่แหละนักข่าวก็ถามวันนี้วันฮาโลวีนเมื่อกี้คุณผู้ชมก็ได้ยินใช่ไหมผีกับคนอะไรน่ากลัวกว่ากันเจ้อ้อยตอบสั้นๆบอกว่าคนค่ะนักข่าวก็ถามอีกคนน่ากลัวยังไงแต่ประเด็นนี้เจ้อ้อยไม่ได้ตอบนะฮะเพราะรถมันปิดประตูไปแล้วสำหรับการเดินทางมายังกองปราบของเจ้อ้อยเนี่ยนะฮะเป็นการให้ปากคำเพิ่มเติมเนื่องจากการลงพื้นที่สอบปากคำเจ้าตัวแล้วที่จังหวัดนครราชสีมาเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมามันก็ยังไม่แล้วเสร็จจึงต้องทำให้มีการเชิญตัวมาสอบปากคำต่อนะฮะก่อนที่จะดำเนินคดีเนี่ยนะฮะให้มีความสะดวกและก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้นจนกระทั่งประมาณสัก 4:00 ครึ่งเนี่ยนะฮะก็เจ้อ้อยก็ออกมาใช้เวลาประมาณสัก12ชั่วโมงอย่างที่บอกไปทีนี้ทนายสมชาติให้สัมภาษณ์ภายหลังที่ส่งเจ้อ้อยกลับไปแล้วบอกว่าเจ้อ้อยเนี่ยมาให้การกับตำรวจตามที่ได้ร้องทุกไปดังนั้นรายละเอียดจะอยู่ในสำนวนคดีทั้งหมดจึงไม่สามารถจะให้เนื้อแห่งคดีได้ต้องกราบขอโทษทุกคนด้วยและตนก็ไม่ได้รับอนุญาตให้มีการเปิดเผยเนื้อหาในคดีในส่วนข้อหาที่เราประสงค์จะดำเนินคดีกับคู่กรณีนั้นก็ยังไม่สามารถแจ้งได้เหมือนกันแต่ว่ายังยืนพื้นนะฮะข้อหาเกี่ยวกับเงิน71ล้านเป็นข้อหาแรกส่วนรายละเอียดการสอบสวนอยู่ที่พนักงานสอบสวนสำหรับประเด็นที่อีกฝ่ายนำข้อมูลส่วนตัวของคุณอ้อยไปเปิดเผยจะดำเนินคดีในข้อหาพรบคอมพิวเตอร์หรือไม่ตรงเนี้ยยังไม่ได้ดูรายละเอียดซึ่งยังไม่สามารถตอบได้สำหรับเรื่องเงินที่อีกฝ่ายบอกว่าให้เธอมาโดยเสน่หานั้นอันนี้ยืนยันไม่ได้ให้โดยเสน่หานะฮะพี่อ้อยก็ได้มาให้การกับตำรวจตามที่ได้ร้องทุกข์ไปดังนั้นเนี่ยรายละเอียดเนี่ยจะอยู่ที่สำนวนคดีทั้งหมดแล้วจึงไม่สามารถที่จะให้เนื้อหาแห่งคดีได้ต้องกราบขอโทษสื่อสารมวลชนทุกท่านจริงๆและผมเองก็ไม่ได้รับอนุญาตให้ลึกลงไปในเนื้อหาแห่งคดีดังนั้นในนามส่วนตัวของผมจริงๆผมก็ขอบคุณครับที่ให้ความสนใจตอนนี้ข้อกล่าวหานี่ผมยังแจ้งไม่ได้จริงๆแต่ว่ายืนพื้นก็อยู่ที่71ล้านยอดเงิน71ล้านเขาให้ไปโดยเสน่หาหรือว่ายังไงคะอ๋อไม่ใช่ฮะไม่ใช่ยืนยันว่ายังไงคะก็เป็นการให้ไปครับไม่ใช่โดยเสน่หาไม่ใช่โดยเสน่หาไม่ใช่ถูกครับก็คือมีการหลอกให้ลงทุนอันนั้นก็ไปว่ากัน
แต่ผมตอบได้ว่าไม่ใช่ทีนี้เมื่อถามอีกฮะมีความมั่นใจมากน้อยแค่ไหนว่าในอนาคตเนี่ยบุคคลนั้นจะดื่มฉี่71แก้วทนายความก็ตอบผมไม่สามารถตอบแทนได้นะผมมั่นใจในเอกสารที่ผมนำมาเสนอสำหรับประเด็นที่อีกฝ่ายพยายามยืนกรานว่าให้โดยเสน่หามันก็เป็นเรื่องของคู่ต่อสู้ของอีกฝ่ายตนไม่สามารถตอบแทนได้เช่นเดียวกันแต่ว่าตนเนี่ยยืนยันนะฮะในเรื่องคดีความไม่มีความกังวลใจเลยมั่นใจคู่กรณีเป็นนักกฎหมายอันนี้ก็ไม่ว่าอะไรนักกฎหมายก็ทำผิดได้ผมเองก็ทำผิดได้เหมือนกันถ้าจะบอกว่าผมผิดเนี่ยส่วนที่อีกฝ่ายโต้แย้งว่าไม่ผิดนั้นอ่ะวันนี้ก็อยู่ที่เขาฮะสำหรับประเด็นก่อนหน้านี้ที่ทนายความเคยให้สัมภาษณ์เอาไว้อยากให้ผู้ถูกกล่าวหาได้สำนึกในสิ่งที่เกิดขึ้นอันนี้ทนายความตอบว่าผมขอตอบในนามส่วนตัวหากว่าผมทำผิดผมก็กล้ารับผิดทุกคนก็ย่อมทำผิดได้เสมอแต่กล้ารับหรือไม่นี่มันอีกเรื่องนึงซึ่งหากเขากล้ารับก็ขึ้นอยู่ที่เขาส่วนเรื่องการให้อภัยมันเป็นเมตตาธรรมของเขานะซึ่งผมไม่สามารถตอบแทนได้แต่ข้อกฎหมายอ่ะเดี๋ยวก็ต้องไปว่ากันนะอะไรมั่งที่ยังกังวลอยู่ตอนนี้พี่ไม่มีกังวลในทางกฎหมายของเราไม่มีกังวลนะครับมั่นใจมากขนาดนั้นเลยก็มันก็ต้องมั่นใจคู่กรณีเราก็เป็นนักกฎหมายนะก็ไม่เป็นไรครับนักกฎหมายก็ทำผิดได้ผมก็ทำผิดได้เหมือนกันถ้าผมจะผิดถูกไหมครับแต่สิ่งสำคัญคือเขาก็ไม่ได้ยอมรับว่าเขาผิดอันนั้นผมไม่รู้อยู่ที่เขาแม้ว่าผมเป็นนักกฎหมายผมก็ทำผิดได้พี่ทนายเคยบอกว่าอยากให้ผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยได้มีความสำนึกในสิ่งที่เกิดขึ้นอธิบายให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าสำนึกคืออะไรถ้าผมตอบในนามส่วนตัวหากผมทำผิดหากผมนะฟังดีๆนะครับถ้าเป็นผมทำผิดผมก็กล้ารับผิดประเด็นก็อยู่แค่นั้นถูกไหมครับทุกคนย่อมทำผิดได้เสมอแต่กล้ารับไหมประเด็นอยู่ตรงนั้นถ้าเขากล้ารับแล้วจะเกิดอะไรขึ้นมาอันนั้นอยู่ที่เขาอีกแหละเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าผมไม่ทราบมันก็ถูกไหมอ้อยอาจจะให้อภัยหรือว่าเนี่ยทีนี้คุณผู้ชมคะกรณีที่นักข่าวไปถามทนายของเจ๊อ้อยหรือว่ามาดามอ้อยนะคะเกี่ยวกับการท้าดื่มฉี่71ฉี่71แก้วอะไรที่ว่าน่าจะเป็นกรณีที่ทนายตั้มไปท้ากับคุณสนธิลิ้มทองกุลครับอันนี้ก็แยกกันไปนะคะไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีก็เป็นการท้ากันในโลกออนไลน์คุณผู้ชมคะ